สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนท์ Channel นะครับก็วันนี้นะครับมีรถ Hot Wheels นะครับแบบแพ็ค5คันนี่งานจากหนังเรื่อง Fast and Furious นะครับเห็นไหมนี่เป็นแพ็ค5คันแบบนี้เลยเด็ดๆนะครับก็มีคันแรกนะครับเป็น Impala นะครับคันที่2เป็นFord Grand Torino นะครับคันที่3ก็คือ Corvette Grand Sport Roadster นะครับคันที่4ก็เป็น Ford Echo นะครับคันที่5เป็น Chevelle SS 5คันมาในแพ็คแบบนี้เลยสวยหรูนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันทีละคันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะก็เริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะครับก็นี่ครับ Make in Indonesia อ้าวคันนี้ไม่ได้ผลิตที่มาเลยนะครับคันนี้ผลิตที่อินโดนีเซีย Hot Wheels นะครับว้าว61 Impala นะคันนี้ก็มาจาก Fast 7นะครับโอ้แบบนี้เลยนะครับก็สวยงามนะครับตัวรถมาด้วยตัวรถสีแดงนะครับท้องเป็นพลาสติกนะล้อก็เป็นพลาสติกนะครับล้อหน้า10มิลล้อหลัง12มิลเนาะคันนี้นะครับก็มีลายเส้นนะครับสีเทานะครับจากหน้ารถเลยยาวไปถึงหลังรถนะครับภายในเป็นสีออกสีเทาๆนะครับด้านข้างคนนั่งนะครับจะไม่มีกระจกเนาะมีแต่กระจกหน้ากับกระจกหลังนะครับไฟหน้าไฟท้ายไม่ได้มีการแต้มสีอะไรมาให้นะครับเป็นล้นๆแบบนี้คันที่2นะครับเป็นเจ้า Ford Grand Torino Sport นะครับนี่นะครับ Hot Wheels นะครับMake in Indonesia เหมือนกันนะครับคันนี้ใต้ท้องก็เป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับเป็นพื้นสีเขียวนี่ครับตัวรถนะครับนี่กระจังหน้าเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับตัวรถเป็นสีเขียวฝากระโปรงหน้ามีสกรูปเล็กๆนะครับไม่สูงมากนะครับกระจกรอบคันเป็นกระจกใสกระจกข้างห้องโดยสารตรงนี้เห็นไหมครับไม่มีนะครับเป็นโล่งๆเลยตัวรถเป็นสีเขียวมีเกล็ดมุกเล็กๆนะครับถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับมีลายเส้นนะครับสีขาวจากแก้มหน้ารถนะครับผ่านซุ้มล้อหน้ายาวไปยันท้ายรถเลยด้านท้ายนะครับก็มีกระจังโครเมียมด้วยเห็นไหมถือว่าเด็ดนะครับคันนี้ส่วนคันที่3นะครับก็นี่ครับ Make in Indonesia เหมือนเดิมนะครับ Hot Wheels นี่ไม่บอกรุ่นรถนะครับแต่คันนี้คือเจ้า Chevrolet นะครับ Grand Sport เป็นรถเปิดประทุนจากเรื่อง Fast นะครับภาค5นะครับที่พระเอกขับไปขโมยรถกันเนาะก็นี่ครับจากด้านหน้ารถนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับด้านหน้ารถก็สวยงามนะครับล้อนี่ล้อลายสวยด้วยนะครับเป็นล้อพลาสติกลายสวยเลยทีเดียวท่อไอเสียออกด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมกระจกหน้ารถนะครับเป็นสีฟ้านะครับนี่มีเหมือนตัวโลบานะครับด้านท้ายรถภายในเป็นสีดำทั้งหมดนะครับก็โอ้คันนี้แต้มไฟท้ายมาให้ด้วยเป็นสีแดงนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับคันนี้คันต่อไปคันต่อไปก็นี่ครับ Ford
ESCO นะครับ RS 1006นะครับ Make in Indonesia ตายทองก็เป็นพลาสติกเหมือนเดิมอ๋อคันนี้ให้ล้อเป็นพลาสติกนะครับสีทอง5ก้านด้านหน้าครับนี่มีสปอตไลท์นะครับตรงนี้ด้านหน้าไฟหน้าไม่ได้มีการแต้มสีทำดีคอร์มาให้นะครับแต่ตรงฝากระโปรงติดดีคอร์มาให้สวยงามเลยทีเดียวมีเหมือนกิ๊บล็อกฝากระโปรงแล้วก็มีลายคาดขึ้นมานะครับด้านข้างตัวรถก็คาดด้วยดีคอร์สีขาวนะครับจากหน้ารถถึงท้ายรถเลยนี่คันนี้กระจกรอบคันก็เป็นสีใสนะครับแต่จะออกชาชาเป็นสีชาสักนิดหนึ่งนะครับก็ให้ถือว่าให้อะไรที่สวยงามพอสมควรเลยนะครับด้านท้ายรถก็มีแค่กันชนสีโครเมียมอย่างเดียวเลยนะครับรีวิวกันไปเร็วๆนะครับไม่งั้นมันจะช้ามันจะยาวเนาะคันสุดท้ายนี่ครับ Make in Indonesia อีกแล้วนะครับ1970 Chevelle SS นะครับคันนี้มาจากภาคถ้าผมจำไม่ผิดมันจะภาค4นะครับรถของพระเอกนะครับโดมินิกทอร์เรตโตที่เอาไปแข่งกับเจ้าสกายไลน์ของไบอันนะครับก็นี่ครับหน้ารถมีกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าไม่ได้แต้มสีติดดีคอร์อะไรมาเลยนะครับฝากระโปรงก็มีนี่ครับมีรอยนูนมีสกู๊ปขึ้นมาสวยๆนะครับคันนี้เป็นสีด้านนะครับแต่ก็แอบมีเกล็ดมุกเล็กๆนะครับกระจกออกจะเป็นสีดำเลยคันนี้นะครับกระจกค่อนข้างจะมืดนะครับแต่ด้านข้างห้องโดยสารตรงนี้ไม่มีกระจกมาให้นะครับโล่งๆเลยนะด้านท้ายนะครับก็เป็นด้านท้ายแบบโครเมียมนะครับพลาสติกสวยๆนะมีท่อไอเสียออกตรงนี้2ป้ายเห็นไหมเด็ดทีเดียวนะครับกับฟาสต์แพ็ค5คันนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาในกลุ่มรถเหล็กนะครับก็มีหลายเจ้าอยู่นะครับที่นำเข้ามาขายนะกับชุดนี้นะครับราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันด้วยทั้งหมด5คันนะครับครบเซตฟาสต์นะครับก็คลิปหน้านะครับจะมีรถอะไรมาให้ดูก็รอติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ